นี่เป็นบรรยากาศภายในยูนิเซียมของมหาวิทยาลัยศรีวิจัยญาณนะครับซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลนั้นก็เข้าไปชมกันน่าจะเรียกว่าเต็มความจุของสนามครับอินโดนีเซียนั้นวันนี้อยู่ในชุดเสื้อกางเกงสีแดงนะครับในขณะที่ของไทยนั้นอยู่ในชุดน้ำเงินของไทยในการแข่งวอลเลย์บอลชายเนี่ยนักวอลเลย์บอลที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นตัวตบหมายเลขหนึ่งของไทยก็คือจิรายุรักษาแก้วนะครับซึ่งทางด้านของอินโดนีเซียเองเขาก็รู้จักทีมไทยทีมนี้พอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกล้องก็จับไปที่จิรายุรักษาแก้วอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันครับเขาก็เกรงกลัวในกลางตบของจิรายุเราครับส่วนอายุนั้นสูงถึง195ซมนะครับและกระโดดตบได้สูงถึง350ซมก็ถือเป็นอาวุธที่เด็ดของไทยเราครับส่วนสูงเฉลี่ยรวมไทยกับอินโดนีเซียนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับอินโดนีเซีย188ซมส่วนไทย187ซมนะครับก็ห่างกันแค่เซนเดียวแล้วครับจะว่าไปในส่วนสูงเฉลี่ยของทั้ง2ทีมอายุเฉลี่ยในเราสดกว่าเล็กน้อยนะครับ 23.9 นะครับส่วนอายุเฉลี่ยของอินโดนีเซียอยู่ที่ 24.1 วันนี้ก็ต้องภาวนาให้สรัญจิตซึ่งเป็นมือเซตของไทยนั้นสามารถที่จะเซตบอลได้ดีๆเนียบๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับจะไปพึ่งสรัญจิตอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับก็ตัวรับบอลแรกของไทยโดยเฉพาะถ้าสมมุติปิรัตซึ่งเป็นตัวลิเบโรลงไปแล้วรับลูกเสิร์ฟดีๆเนียนๆหน่อยนะครับเข้ามือเซตให้เซตได้ง่ายๆโอกาสของทีมไทยในการที่จะเป็นผู้ชนะคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันครับผู้ตัดสินจากไชน่าหรือว่าจากจีนผู้ตัดสินที่1ครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือผู้ตัดสินที่2นั้นมาจากเวียดนามครับเป็นอีก1เหรียญทองที่ลุ้นกันสนุกแน่นอนครับใกล้เคียงกันมากๆนะครับไทยกับอินโดนีเซียแนะนำผู้เล่นของทีมไทยครับคนแรกครับจิรยุรักษาแก้วนะครับนักวอลเลย์บอลจากนครศรีธรรมราชครับสี่เกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับหมายเลข3ครับวันชัยทัพวิเศษนะครับนักวอลเลย์บอลจากขอนแก่นสี่เกมครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วก็ดูเหมือนจะแนะนำยุทธนันท์บัวแดงนะครับหมายเลข7ซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็อายุ24ปีมาจากบุรีรัมย์ครับหมายเลข17นะครับสรัญจิตเจริญสุขมือเซตของไทยจากราชบุรีสี่เกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2และอีกคนหนึ่งที่ลง5คนแรกก็คือกฤษดาสมคเนครับผู้ฝึกสอนก็คือคุณมนชัยสุภจิรกุลครับคราวนี้มาถึงคิวของอินโดนีเซียกันบ้างโอ้โหนี่จูบพื้นสนามเลยครับหมายเลข5อาริยันโตบากุสหมายเลข2ครับไอ้กุ้งสูง187ซมครับหมายเลข5นะครับอาริยันโตบากุสวายูสูง187ซมเช่นกันและหมายเลข7นะครับริซาอายิปสูง194ซมหมายเลข8ครับรูดี้เจนทันหน้าสูง192ซนติเมตรหมายเลข12ครับอาฟันวิคาโซโน191ซนติเมตรและหมายเลข16ตัวลิโบโลเวเล็กดานี่คริสตันสูง172ซนติเมตรครับตัวของอินโดนีเซียนี่ก็นำเข้ามาจากจีนนะครับลีควยจิงครับเอาละครับดูว่าเนี่ยครับถ้าใครเสิร์ฟก่อนก็จะใช้ยืนพื้นกับ6คนแรกที่ประกาศไปครับนี่อินโดนีเซียได้เป็นฝ่ายได้ส่งลูกก่อนครับไทยเราถอดเอา
ราเร่อย่างมีทาวเร่ออกมาก่อนครับแต่ละคะแนนนั้นเต็มไปด้วยความกดดันแน่ๆครับสำหรับแข่งขันวอลเลย์บอลชายในรอบชิงชนะเลิศของซีเกมคราวนี้นะครับหมายเลข12ของอินโดนีเซียครับแอฟฟันความสูงถึง190ซมนี่เป็นมนตรีแหวนประดับนะครับนักวอลเลย์บอลจากฉะเชิงเทราของไทยอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับคะแนนแรกของคู่ชิงชนะเลิศในวอลเลย์บอลชายสำหรับซีเกมส์ครั้งนี้เริ่มขึ้นแล้วครับเสิร์ฟโดยบากุสนะครับโอ้โหบอลแรกของไทยไม่ได้ครับแล้วเนี่ยครับดูครับบรรยากาศกองเชียร์ของอินโดนีเซียครับไม่ใช่แค่บนอัฐจันทร์เท่านั้นนะครับบริเวณรอบๆสนามก็แออัดไปด้วยผู้คนเนี่ยครับยืนดูเต็มไปหมดแล้วครับบากุสเซอร์ครับมาที่เดิมแต่ว่าคราวนี้ของไทยยังพอรับได้ปิยรัตน์ตั้งมาให้ตีจากแดนหลังโอ้โหผู้ตัดสินให้เป็นทางอินโดนีเซียได้ส่งลูกต่อครับน่าจะเหยียบเส้น3เมตรครับเมื่อสักครู่นี้2-0ครับยังตีจากแดนหลังและปิยรัตน์รับบอลแรกดีครับครับขึ้นตีจากแดนหลังคราวนี้ได้แต้มครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกอ่อนนะครับอินโดนีเซียหนีไปเป็น3-0ครับโอ้จังหวะขึ้นตบคราวแรกของมือตบหมายเลข1ของเราครับจิรายุรักษาแก้วไปยอกครับโอ้เริ่มต้นได้ดีกว่าครับอินโดนีเซียบากุสเซมาอาครับสรัญจิตเล่นบอลเร็วบล็อกของอินโดนีเซียยังบล็อกได้อยู่และคราวนี้เขาต้องเอาข้ามมาก่อนสรัญจิตเลือกไปไหนครับเซตผลักข้ามไปเลยครับยอดเยี่ยมครับได้คือมา1คะแนนครับไล่มาเป็น1-3ก็ต้องทำให้กองเชียร์อินโดนีเซียนี้ไม่คึกคักไปมากนักครับดูครับจังหวะหล่อครับเล่นจังหวะ2เลยครับสรัญจิตเจริญสุขวัย24ปีครับสรัญจิตจะเป็นคนเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีบอลแรกของอินโดนีเซียเขาก็ดีแล้วตีหัวเสาจังหวะนี้ติดบล็อกของไทยครับติดบล็อกจิรายุ2-3ครับมันจะเป็นมนตรีครับที่ขึ้นไปบล็อกไว้ได้ครับจังหวะตบของอายิปครับไล่มาได้น่ากลัวครับสรัญจิตเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับสมาธิต้องนิ่งครับจิตใจต้องแน่วแน่ครับไม่ต้องไปฟังเสียงกองเชียร์โอ้โหสรัญจิตเสิร์ฟมือเนี่ยเจอใต้บอลมากไปหน่อยครับคิดว่าตัวก็ค่อนข้างที่จะรู้แล้วครับว่าลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเสิร์ฟออกปุ๊บนี่ทำท่าทางไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร่ครับแฟนครับเสิร์ฟสรัญจิตให้มาแม่บอลแรกมาดีแล้วขึ้นตีหัวสายตรงนี้มาทางอินโดนีเซียยังรองไว้ได้ต้องตีแก้ไขออกมาแล้วครับโอ้แล้วเขาทำได้ดีด้วยนะครับรูดี้โอ้จังหวะนี้ต้องยอมครับจังหวะนี้ต้องยอมรูดี้ขึ้นจากแดนหลังแล้วโอ้ทิศทางเยี่ยมจริงๆครับยังเป็นแค่ช่วงต้นของเซตแรกครับอินโดนีเซียนำไทยอยู่5-2อัฟฟันเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งบอลแรกของไทยยังพอไหวครับแล้วมาตีหัวเสาจังหวะนี้บล็อกอินโดนีเซียบล็อกได้ดีเหลือเกินครับไอ้กุ้งแล้วขึ้นตีบอลโอ้ไทยก็บล็อกได้เยี่ยมเช่นกันครับขึ้นมาตีติดบล็อกเต็มมือก็เลือกที่จะเซตให้ตัวใกล้ครับอากุงอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ดักอยู่แล้วครับมนตรีแหวนประดับครับบล็อกได้กลับมาเป็นไทยได้ส่งลูกครับโดยกฤษดาสมคเนเกมวันนี้น่าจะยืดเยื้อกฤษดาเซิร์ฟแรงมาตัวลิเบโรของอินโดนีเซียครับเวียเล็กเขาก็รับได้ดีแล้วตีบอลลูนี้ออกไปเองครับอินโดนีเซียไม่โดนตัวบล็อกของไทยนะครับเอียิปต์ไลซาวเอียิปต์ครับไปเน้นแรงแล้วครับจะให้ทัชบล็อกเราออกแล้วตีออกไปเองครับเอาละครับเหลือแค่คะแนนเดียวครับตามมา4-5แต้มก็สูสีก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับเพราะนี่ลูกวอลเลย์ลูกวอลเลย์บอลนั้นอยู่ในมือเราครับสมเนเซิร์ฟหนักเหมือนกันเวียเล็กเขาก็รับได้ดีแล้วขึ้นตีบอลติดบล็อกของไทยอีกครั้งนึงครับมาเซตจังหวะนี้อ่านทางบอลออกครับของไทยเราขึ้นไปคนเดียวเลยครับมนตรีวันนี้ในช่วงต้นเกมนี้บล็อกไปได้2-3ครั้งแล้วครับมนตรีแหวนประดับมาดูครับกฤษดาในเสิร์ฟหนักมากนะครับกระโดดเสิร์ฟใส่เต็มๆเลยครับ5คะแนนเท่ากันเสิร์ฟครั้งนี้ยังหนักเหมือนเดิมทิศทางเหมือนเดิมทุกอย่างครับคราวนี้บอลเร็วของอินโดนีเซีย
ไทยยังรอบอลไม่ได้ครับโดยกฤษฎาแล้วขึ้นตีหัวเสาผ่านบล็อกลงไปได้อินโดนีเซียแกะไม่ได้ครับไทยขึ้นนำครั้งแรกครับในเซตนี้6ต่อ5คะแนนยีรายุรักษาแก้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับมือตบคนสำคัญของเรานั่นเองครับโอ้โหพยายามจะเกี่ยวขึ้นมาเหมือนกันครับแอนดรีแต่ก็ไม่ขึ้นครับเสิร์ฟอีกทีครับลิศนาสมคเนครับจะเป็นคนเสิร์ฟนักวอลเลย์บอลจากสุราษฎร์ธานีเสิร์ฟหนักเหมือนเดิมคราวนี้แม่แต่บอลแรกเขาก็ดีโยนไปหัวเสาให้มาไทยเราบล็อกไม่โดนนะครับโอ้แต่ผู้สินบอกทัชบล็อกให้สัญญาณเป็นบอลออกครับไทยได้แต้มเป็น7ต่อ5กฤษดาเสิร์ฟเหมือนเดิมครับเวลเล็กเองรับบอลเสิร์ฟของกฤษดายังไม่ค่อยเข้ามือเซตเท่าไหร่มาเสียงเชียร์ของอินโดนีเซียตะโกนรบกวนสมาธิของอิสราเอลเยอะครับแต่ว่าก็ยังเสิร์ฟได้ดีครับเซตมาหัวเสาเอียิปต์ขึ้นตีบอลผ่านบล็อกไปครับไม่เป็นไรครับแลกคนละทีแบบนี้เราก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่อินโดนีเซียตามหลังมา6ต่อ7ขึ้นตีบอลหัวเสาจังหวะนี้เนี่ยโดนมือบล็อกของไทยมือตกเบอร์หนึ่งของเขานะครับเอียิปต์ไอ้กุ้งเซกันติเสิร์ฟมาออกครับเป็นคนทำเอาครั้งแรกของเซตแรกทีมไทยขึ้นนำ8ต่อ6เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สมาคมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียเขาหวังและหวังไว้สูงด้วยครับทีมหญิงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าทีมชายซึ่งมีศักดิ์ศรีมีดีกรีเป็นแชมป์ต่อเนื่องมาเกือบจะตลอดยกเว้นปี2005ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วคราวนี้มาแข่งในบ้านของตัวเองด้วยสมาคมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียนั้นต้องหวังอยู่แล้วครับว่าเหรียญทองเหรียญนี้ควรจะต้องเป็นของเขาวอลเลย์บอลชายเนี่ยมีชาติที่เคยได้เหรียญทองแค่2ชาติเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ไทย5ครั้งหลังสุดในอินโดนีเซียได้ไป4ครับไทยเราได้แค่ครั้งเดียวอย่างที่เรียนไว้แล้วครับที่ฟิลิปปินส์แล้วครับที่เราเอาชนะแล้วก็คว้าเหรียญทองไปได้ในคราวนั้นเรามาเล่นกันต่อครับทีมไทยก็ยังเป็นฝ่ายได้ส่งลูกอียิปต์นะครับหมายเลข7และตัวลิเบโร่ของเขาคือเวลเล็กเป็นตัวลิเบโร่ที่ก็ไม่ถือว่าเตี้ยเท่าไหร่นะครับ172ซมเสิร์ฟออกไปเองครับทีมไทยวันนี้สาวๆไปอยู่ที่ยิมเนเซียมในมหาวิทยาลัยศรีวิจัยยากันเยอะฮะอียิปต์เสิร์ฟครับของอินโดนีเซียไล่ตามอยู่7ต่อ8คะแนนเสิร์ฟหนักเหมือนกันไทยรับได้สรัญจิตเซตไปหัวเสามีตราเร่หลอกครับโดดหลอกโอ้แต่ว่าตีบอลออกฮะของไทยตีบอลออกไปครับเป็น8คะแนนเท่ากันโอ้ตามนี้ไม่มีหนีเลยครับขึ้นโอ้มาพยายามที่จะตีหนีบล็อกนะครับดูมันจะเป็นวันชัยทัพวิเศษครับสรัญจิตเซตให้แม่ตระเวนโดดหลอกแต่ว่าคราวนี้ไม่พลาดครับไทยโดยวันชัยทัพวิเศษเมื่อสักครู่บิดข้อมือมากไปนิดนึงคราวนี้ไม่พลาดครับตั้งบอลมาหนึ่งๆเลย9ต่อ8ครับนำมีตราเร่ครับโดดหลอกทำท่าเหมือนจะตีบอลเร็วแต่ว่าสรัญจิตนั้นเซตมาให้กับวันชัยทัพวิเศษ2เมตรแล้วครับจะมีทราวเล่เกียรติรักษาแก้วเสิร์ฟบอลนี้เสิร์ฟไม่ข้ามเนี่ยเรียกเสียงเชียร์จากกองเชียร์อินโดนีเซียได้อื้อเลยฮะช่วงต้นนี่ดูยังไม่ค่อยได้เป็นชิรายุตัวจริงของเราเท่าไหร่ครับกับทันทีของอินโดนีเซียครับแอนดรีจะเป็นคนเสิร์ฟคะแนนนี้เสิร์ฟก็ไม่ข้ามเหมือนกันเอาคืนไหมกับไทยครับทีมไทยยังนำอยู่10ต่อ9คะแนนแต่ว่าคะแนนนั้นสูสีจริงๆครับมันก็ต้องเสียนะครับเสิร์ฟเบาไปเขาตั้งง่ายเข้ามือเซตง่ายๆนี่ก็มีโอกาสเสียคะแนนครับไปต้องเน้นหนักหน่อยครับอาจจะมีความผิดพลาดบ้างวันชัยทัพวิเศษจะเป็นคนเสิร์ฟให้ไทยครับในคะแนนต่อจากนี้ครับ10ต่อ9เสิร์ฟหนักมากบอลแรกของอินเดียยังดีเขาเล่นบอลเร็วครับโอ้โหต้องให้เขาครับคะแนนนี้ฮับฟันครับขึ้นไปรอเลยครับอ
ทำเร็วจังหวะนี้ครับทำได้ดีครับแล้วจังหวะได้แต้มแต่ละแต้มนี่ก็โอ้โหสะใจกันทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามรูดี้เสิร์ฟมาไทยบอลได้รับพอพอไหวขึ้นลุกจากด้านหลังครับโอ้โหตีใส่ตัวผู้เล่นของอินโดนีเซียเลยครับธีรยุทธ์รักษาแก้วพอลงมาอยู่ด้านหลังนี่ก็ทำให้ไทยเองก็มีทางเลือกเหมือนกันเพราะธีรยุทธ์เองก็ตีจากด้านหลังได้ดียกมือขอโทษรูดี้ครับอัดไปเต็มๆครับนี่หลบไม่ทันนะครับรูดี้โอ้โหเร็วก็แรงมากครับเยมินตาเร่ของไทยที่เป็นคนเสิร์ฟไม่แรงครับเซฟมาเร็วไทยยังรับไม่ได้ครับเป็นโอกาสของไทยแล้วโอ้โหลูกนี้วันชัยทัพวิเศษคันศีรษะเลยฮะลูกไม่ถือว่ายากนะครับแต่ว่าจะเซตให้กฤษดาเล่นแล้วมันแรงไปหน่อยครับช่วงต้นอาจจะเกร็งๆอยู่ครับผิดพลาดง่ายไปหน่อย11คะแนนเท่ากันครับไทยให้จิริยุจากในหลังเหมือนกันโอ้โหติดบล็อกเต็มมือครับเขาดักถูกครับไอ้ยิปริซาอาจจะเห็นจังหวะของธีรายุทธ์ที่ลอยขึ้นมาเล่นลูกนี้นี่มาแบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดว่าจะหยอดแน่ๆครับแปะเบาๆก็เคาะลงไปเลยครับนี่โดดลอยไปทีหลังนะครับบากุสเสริมครั้งหนึ่งสรัญจิตให้วันชัยตีติดบล็อกอีกแล้วครับแต่ยังได้อยู่ไทยยังลองได้แล้วเซตไปหัวเสาให้ตียังไม่ผ่านบล็อกครับแต่ว่าออกมีชะงักไปเล็กน้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับเหมือนกับว่าทางอินโดนีเซียก็คิดว่าลูกเมื่อสักครู่ไม่น่าโดนพวกเขานะครับน่าติดตะข่ายแล้วเด้งกลับมาแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับกลับมาแต้มเท่าอีกแล้วครับสรัญจิตเสิร์ฟตัวเซตของไทยครับสรัญจิตเสิร์ฟดีบอลแรกของอินโดนีเซียแหมโดดจากข้างหลังขึ้นมาแล้วผลักเข้ามาทีไทยเปิดไม่ได้นะครับสรัญจิตงัดไม่ขึ้นครับ13-12ทีแรกนะติดครับและอียิปต์ครับขึ้นเคาะบอลเบาๆลงไปครับก็ยังเป็นบอลเสิร์ฟของอินโดนีเซียอัฟฟันเสิร์ฟมาโอ้อาร์ครับบอลแรกไม่เข้ามือเซตแล้วต้องแก้ไขไปก่อนโอ้โหแต่ว่าตีหนักมากตีไล่เส้นลงไปครับโดยกฤษดาสมคเนตีเสร็จก็กลับไปเสิร์ฟครับดูครับโอ้โหนี่ตีฉีกหนีบล็อกครับแล้วก็ลงไปครับตีได้หนักหน่วงตามตำราครับลูกต้องลงพื้นก่อนที่ตัวคนตีนั้นจะเอาเท้าลงสู่พื้นนะครับความหนักหน่วงเรียนมันต้องประมาณนั้นเลยครับเอฟวินแล้วเขารับบอลดีโอ้โหไทยยังรองไว้ได้ครับครับต้องแก้ไขข้ามไปก่อนจะบอกว่าเป็นฟรีบอลก็ได้ติดบล็อกเป็นโอกาสของไทยครั้งนี้คราวนี้อาจจะเป็นดีครับตีหัวสาวติดบล็อกครับโอ้โหอินโดนีเซียจังหวะเซตบอลของไทยเราดีจริงๆครับในเซตนี้ไอ้กุ้งครับบล็อกเยี่ยมจริงโอ้บล็อกได้นี่วิ่งดีใจเลยครับจริงครับอย่างที่เรียนว่าช่วงต้นในเซตแรกในจิรายุยังเรียกได้ว่ายังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่ครับนี่ตีไปติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้ถ้าจิรายุเรายังตีไม่ได้ก็ลำบากหน่อยครับไอ้กุ้งเสิร์ฟครับได้ยืมเซตแบบนี้น่าจะเป็นแต้มของไทยติดบล็อกอีกครับเป็นอีกครั้งนึงที่ทีมไทยโตต้องแก้ครับว่าแล้วลำบากเหมือนกันเวเล็กรับได้แล้วเขาตีจังหวะ2ติดบล็อกของไทยโอ้บทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับมาลูกยากกว่านี้ไม่ได้ครับโอ้จิรายุครับก็ลอยขึ้นไปกะที่ว่าขึ้นไปบล็อกแต่ที่ไหนได้เหมือนทางอินโดนีเซียพลาดมาครับดูวิธีครับเบาปุ๊บก็เสร็จเลยครับแปะลงนิดเดียวครับพยายามจะเข้าไปซ้อนก็ไม่ทันครับแอนดี้รู้ดีนะรู้ดีเลยครับว่าตัวนั้นคิดผิดครับไม่น่าเล่นจังหวะ2มนตรีเสิร์ฟไปไม่แรงเขารับได้แล้วป้าโอ้โหรอซ้ำจังหวะ2ครับมีตัวหลอกโดดขึ้นไปก่อนแล้วสุดท้ายคนขึ้นไปรอยตัวตีก็คือรูดี้ครับตีเรียกว่าฉลับใส่คุณมนชัยด้วยนะครับนั่นจะขอเล่นจังหวะ2เองซะหน่อยฮะเป็นอินโดนีเซียได้ส่งลูกนะครับโดยอียิปต์ครับบอลได้ของไทยรับล้นซะแล้วครับอ้าวตามกลับมาได้ไหมยังได้อยู่ครับแล้วขึ้นตีแดนหลังโอ้เป็นแต้มของไทยครับโอ้โหอินโดนีเซียเองก็คิดว่าแต้มนี้น่าจะเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับสุดท้ายกลายเป็นทีมไทยได้แต้มไล่มา15-15คะแนนแล้วไทยจะเป็นฝ่ายได้ส่งลูกโดยจิรยุรักษาแก้วจากนครศรีธรรมราชครับ
พลาดเมื่อ2ปีที่แล้วแต่คราวนี้ดูครับว่าจะทำได้หรือไม่ได้เล่นบอลเร็วโอ้แล้วเขาเคาะบอลจังหวะนี้ตีไม่แรงครับเคาะเน้นทิศทางแล้วเป็นอินโดนีเซียขึ้นนำไทย16-15ไปเวลานอกทางเทคนิคครับดูแล้วค่อนข้างคันกันครับนี่ครับเคาะไม่แรงครับคือลอยไปแล้วเนี่ยว่าปรากฏว่าตัวเซตต้องเซตมาแล้วมันอาจจะย้อนหลังไปหน่อยครับแต่ว่าเขาก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีนำอยู่แต้มเดียวแต่ละแต้มนี่บีบหัวใจกองเชียร์ครับเหรียญนี้นี่หวังกันมากขนาดไหนดูอากับกิริยาของการดีใจในการได้แต่ละคะแนนเลยก็ได้ครับผู้ทั้งสองทีมนี่ได้แต้มครบมันกันใหญ่ครับดูทีครับแต้มนี้ของอินโดนีเซียตีเร็วมาครับก็จะพยายามขยับเข้ามารับเร็วอะไรครับแต่ก็ไม่ทันครับก็ต้องให้คุณมนชัยสุภจิรกุลครับลองแก้เกมสักเล็กน้อยกลับไปเล่นกันต่อครับแต้มยังสูสีครับนาทีนี้ออกหน้าไหนก็ได้ครับธีรศักดิ์นะครับถูกเปลี่ยนลงไปครับธีรศักดิ์นาคประสงค์จากพิษณุโลกมาลงในแทนตราเร่แอนดรีครับจะเป็นคนเสิร์ฟให้กับอินโดนีเซียเสิร์ฟมาบอลแรกของไทยพอไหวครับสรัญจิตให้ตีจากแดนหลังอินโดนีเซียล็อกไม่อยู่ครับต้องเรียกความมั่นใจให้กับจิรายุรักษาแก้วหน่อยครับแต่ตีจากแดนหลังตรงนี้เฉียบขาดครับบล็อกคนเดียวก็โอ้โหมีทางให้เลือกเล่นเยอะครับโอ้ลอยตัวไปรอนานเลยครับโดดได้สูงแล้วก็ลอยตัวกลางอากาศนานครับจิริโอแต้มเมื่อสักครู่นี้16-16วันชัยทับวิเศษเสิร์ฟนี่กระดูกแข็งโค้งครับวันชัยโอ้โหดูว่าเสิร์ฟคะแนนนี้ออกไปไกลครับแข่งซีเกมส์ครั้งนี้ครั้งที่5แล้วครับ17-16อินโดนีเซียกลับไปได้ส่งลูกใกล้กันทีละคะแนนนี่แหละครับไม่เหลือเท่าไหร่ครับรูดี้เสิร์ฟมาสรัญจิตต้องวิ่งไปเซตครับแล้วเซตมาหัวเสาเวลเล็กเขาก็ยังรับได้ดีครับอินโดนีเซียต้องแก้ค่ายกับมันแล้วครับอียิปต์โดนข้ามมาเป็นโอกาสของไทยครับสรัญจิตเซตให้ตีบอลเร็วติดบล็อกออกครับบล็อกของเสือบล็อกได้จริงแต่ว่าออกใครได้แต่เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะนี้คุณจะลงมาใหม่นะครับธีรศักดิ์นาคประสงค์ดูครับบอลเร็วของธีรศักดิ์จังหวะมันอาจจะไม่พอดีมากแต่ก็ทำได้ดีครับได้อับล็อกออกมาธีรศักดิ์จะเสริมครับ187 ซม.ครับครับบอลแรกเขาดีแล้วเซตมาให้ลอยตัวโอ้โหลุงโจบีทับหลังก็ได้นะครับให้คนหลังเป็นคนตีครับบอลแรกเป็นตัวหลอก18-17ไทยก็อ่านบล็อกถูกนะว่าตัวหลังต้องตีแน่เพียงว่าเราขึ้นเนี่ยขึ้นคู่ไม่ได้ครับขึ้นไปคนเดียวแล้วบล็อกห่างมากวันชัยรับบอลแรกดีแล้วตีบอลเดียวเอาคืนกลับมาเหมือนกันบนตรีครับไอเสร็จนี่แม่วิ่งสะใจครับ18เท่ากันโอ้ดูครับไหลหลังมาครับนี่อะไรครับบล็อกไม่ทันครับมันจริงๆครับวันนี้มันเป็นเกมที่ต้องสู้กันทั้งเรื่องของลูกวอลเลย์บอลด้วยนะครับสภาพจิตใจด้วยแล้วก็แอคติ้งด้วยครับครับไม่ถึงกันดีเท่าไหร่เซตยากโอ้โหแต่ว่าเขาเซตดีครับบากุสเซตดีมากคะแนนนี้คือเซตเสร็จนี่ลงไปนอนแผ่เลยครับพอเห็นปึ้งเพื่อนตีลงไปนี่ถือว่าก็แก้ไขได้ดีครับลูกลักษณะแบบนี้ครับบอลแรกมาต่ำนะจรวดบอลแรกมาต่ำลูกนี้ต้องก้มไปเซตมันไม่ใช่ง่ายครับแต่ว่าบากุสเซตดีมากอัพเฟนเซิร์ฟครับ19-18เราต้องเกาะไว้ก่อนครับอย่าพลาดง่ายครับตั้งมาให้คราวนี้หยอดเข้าข้างไปอินโดนีเซียรับแล้วตีบอลจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป็นเราโอเวอร์เน็ตครับผู้ฟูแม้กระทั่งเด็กเช็ดพื้นยังชูกำปั้นนะพออินโดนีเซียได้แต้มมาสักครู่ใจร้อนนิดนึงครับลูกนี้นี่ครับเราต้องแก้ไขนะครับจิรายุนี่ครับคะแนนนี้เขามองเราโอเวอร์เน็ตจริงครับโอเวอร์เน็ตจริงครับมนตรีรออีกสักนิดนึงก็น่าจะตบลงไปได้ครับแต่ใจร้อนไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสครับดูจากการเล่นที่มือของเราสัมผัสบอลเมื่อสักครู่เราโอเวอร์เน็ตจริงครับตัวกลางนั่นก็คือคุณจักรชวันโตเจริญนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้ฝึกสอนรวมกับคุณขจรศักดิ์มานะพรชัยเสียดายครับคะแนนเมื่อสักครู่เสียดาย
ตามหลังสองแต้มนะครับเราเอฟดูทีครับขึ้นเร็วไปนิดนึงก็ยังเป็นอินโดนีเซียได้ส่งลูกโดยอัฟฟันปริโยวิคัสโซโนเสิร์ฟไม่แรงครับครับสราญจิตเซตโยนไปหัวเสาครึ่งตีแทร็บบล็อกของอินโดนีเซียออกครับโดยจิรยุรักษาแก้วแล้วครับขยับไล่ขึ้นมาก่อนครับโอ้หลอกสนิทครับแต้มนี้ต้องชมสราญจิตเลยครับหลอกตัวบล็อกของอินโดนีเซียหลงหมดครับเซตโยนไปหัวเสานี่ไม่มีบล็อกขึ้นคนเดียวนี่จิรยุตีสบายครับ19-20ยังใครเสิร์ฟครับกฤษดาเสิร์ฟมาพอไหวครับติดบล็อกแล้วครับครับกลับมาคะแนนเท่ากันแล้วครับ20-20นี่ถือว่ากลับมาเท่ากันจริงๆครับโอ้เอาคืนกลับมาได้นะครับไทยไล่ไปคนละ1คะแนนแบบนี้นี่ดูแล้วดีไม่ดีอาจจะต้องดูตั้งแต่เซตแรกเลยก็ได้ครับเครียดเหมือนกันนะครับลีชิวเหลียงลีชิวเจียงครับผู้ฝึกสอนจากจีนนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะทันกันครับแต่ละคะแนนนั้นบางครั้งมันก็เกิดจากความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหติดมือของวัชัยทัพวิเศษครับอียิปต์ถือว่าเป็นคะแนนสำคัญเลยนะครับเอาละครับกลับมาว่ากันต่อครับช่วงปลายเซตครับอาจจะเป็นคะแนนที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้เล่นทั้งสองฝั่งที่แตกต่างกันก็ได้ไทยเราอาจจะฮึกเหิมมากขึ้นอินโดนีเซียอาจจะมีฟอร์ไปบ้างแต่เดี๋ยวต้องดูต่อไปครับว่ามันจะเป็นไปตามนั้นไหมโอ้ยเสิร์ฟคะแนนนี้ออกนิดเดียวครับครับถือว่ายังไม่เสียเปรียบนะครับแล้วเราจะมีโอกาสได้เป็นฝ่ายทำครับไอกุ้งจะเป็นคนเสิร์ฟให้กับอินโดนีเซียแม่วันนี้แฟนๆวอลเลย์บอลมาเชียร์กันเยอะจริงครับเสิร์ฟแรงออกเหมือนกันเอาคืนกลับมาให้กับทีมไทยเป็นเกมค่อนข้างกดดันและอยู่ในช่วงปลายเซตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอาการเกร็งๆของกล้ามเนื้ออยู่บ้างจังหวะในการครึ่งตีอาจจะผิดเพี้ยนมาจากที่เคยซ้อมมาสภาพจิตใจครับมีส่วนสำคัญยิ่งกองเชียร์เยอะๆเดิมพันสูงแบบนี้ครับมนตรีเสิร์ฟมาบาคุสเซตบอลเร็วไทยแม่บล็อกได้แต่ว่ามันหล่นจนพื้นนั้นไม่มีใครมารองครับขณะนี้เราต้องเอาให้ได้ครับอินโดนีเซียนำ22-21ครับแต่เราจะได้ทำคะแนนลูกเสิร์ฟต้องรับให้เนียบๆฮะอียิปต์จะเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟไม่แรงครับครับเข้ามือเซตแบบนี้พอไหวครับเขาลุ้นได้คะแนนแบบนี้อยู่ที่บอลแรกจริงๆครับแล้วธีรศักดิ์เองก็ตีบอลเร็วลงไปสวยครับวิธีคิดในการเล่นแต่ละแต้มสำคัญครับกับเกมวอลเลย์บอลที่สูสีแบบนี้เปลี่ยนเอากิติคุณสีอัธุทวงครับลงมาครับจิรยุเสิร์ฟมาบากุสเซตตีบอลรุกตรงกลางไทยยังบล็อกได้ครับเวลเล็กตั้งมาหัวเสาและไทยบล็อกอยู่เลยครับโอ้ขึ้นตีบอลจังหวะนี้รูดี้ติดมือธีรศักดิ์นาคประสงค์ครับโอ้นี่การเปลี่ยนตัวเอากิตติคุณลงมานี่ก็เพื่อจะมาบล็อกด้วยครับแล้วก็นี่ขึ้นบล็อกคู่ครับสุดท้ายไปติดมือของธีรศักดิ์แล้วเราได้เปรียบแล้วครับบล็อกคะแนนนี้ได้ครับนำอยู่23-22นิ่งไม่ได้ลีชิวเจียงต้องขอเวลานอกมันนำในช่วงปลายเซตนี่มันทำให้เครียดแล้วครับสำหรับอินโดนีเซียโอ้โหผมต้องคุยกับบากูสเลยครับจะเล่นยังไงดูตัวเซตจังหวะนี้หลอกไทยแล้วมันแล้วยังพยายามฝืนเล่นที่เดิมนะครับนี่ครับมันเลยทำให้บล็อกของไทยเราสามารถที่จะอ่านทางบอลง่ายครับแล้วธีรศักดิ์เองก็ขึ้นไปบล็อกได้เยี่ยมคือบล็อกติดธีรศักดิ์2ครั้งเลยนะครับคะแนนเมื่อสักครู่เอาแล้วครับเราได้เปรียบแล้วครับตอนนี้ไทยได้ส่งลูกโดยจิรยุเอาข้ามไว้ก่อนแล้วกันครับมาครับบอลแรกไม่ถึงก็ดีมากบากุสจะมาให้ตีหัวเสาติดบล็อกของไทยอีกครั้งนึง
บากุสไม่เซตไม่ได้เซตครับให้มาแล้วคราวนี้ไทยเรายังรองไว้ได้เป็นโอกาสของไทยครับเซตมาให้ตีจากด้านหลังขึ้นตีติดบล็อกครับโอ้โหน่าเสียดายครับมาเรามีโอกาส2ครั้งครับแต่ว่าคราวนี้กิรยุตีไปติดมือแอนดรีครับโอ้ต้องเอาสรัญจิตกลับลงไปใหม่ครับธีรศักดิ์เนี่ยครับเซตนี่ลอยมาจากแดนหลังนะครับโอ้โหเลยว่าตีไปติดครับแม่น่าเสียดายครับปิชดาสมคเนถึงตอนนี้ต้องทีมเราถึงได้2คะแนนติดไหมครับถึงจะได้เซตนี้ครับบอลแรกมือถึงก็ดีต้องเอาได้ตั้งมาให้และยอดจังหวะนี้อินโดนีเซียยังรับได้เขาต้องตีแก้ไขมาครับรูดี้ทีมไทยให้รุกจากแดนหลังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แฉลบปอกไปเขายังรองได้อยู่ครับอินโดนีเซียต้องแก้ไขมาครับไทยเราพอไหวครับสรัญจิตเซตไปหัวเสาขึ้นตีโดนบล็อกครับแล้วก็ออกไปไทยได้24แต้มขึ้นแท่นก่อนแล้วครับคะแนนนี้ซื้อบล็อกดีๆนิดนึงครับผู้ชมอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ก็มีกั๊กกันเองเดี๋ยวว่าลูกตบลูกนี้เฉียบขาดจริงๆครับแม่หัวเสาโอ้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันได้ดีครับวันชัยทัพวิเศษครับเสิร์ฟขอข้ามไว้ก่อนฮะครับอย่างนี้พอไหวครับพอได้ลุ้นแล้วก็ขึ้นตีมาจังหวะนี้ยังไม่ได้เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของไทยซัดไปหัวเสาแล้วคราวนี้เขายังได้อยู่ครับทางอากุงเล็ดเข้ามาโอ้แล้วก็ตีไม่ข้ามไปเองครับโอ้โหนี่ครับกองเชียร์หันหลังให้เซ็งไปเลยครับทีมไทยชนะไปก่อนในเซตแรก 25-23 ครับในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในซีเกมคราวนี้ดูจังหวะสุดท้ายครับออฟฟานแล้วครับโอ้โหขึ้นตบไปติดเน็ตครับออกซัดได้สวยครับไทยในเซตแรกครับก็เหมือนกันในเซตแรกที่เจอกันเมื่อวานนี้นะครับที่เราก็เอาชนะไปได้25-23หวังว่า2เซตที่เหลือจะเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ครับพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ